สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงได้รับเกียรติจากท่านนายกให้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการที่อบต.บ้านแหลงแห่งนี้เราไปฟังวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จากท่านนายกกันนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพรทิพย์ดีเป็นโตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลงวันนี้ได้เรียนเชิญรองอธิฐานวงใหญ่ฐานได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรซึ่งบรรยายเป็นวิทยากรได้ดีมากเลยค่ะได้ให้ความรู้กับคนพิการของตำบลแมลงตำบลแมลงนี้เป็นตำบลที่อยู่ห่างไกลอำเภอเมืองแล้วก็เป็นตำบลที่ประชากรได้รับผลกระทบจากการเป็นคนพิการหลายด้านด้วยกันค่ะดังนั้นดิฉันเองก็ได้เชิญทางชมรมคนพิการทั้ง12หมู่บ้านด้วยกันมาร่วมในการอบรมในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือ 1. ให้ผู้พิการทุกท่านได้รู้จักกันให้ความสามัคคีซึ่งกันและกัน 2. เพื่อให้ผู้พิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความเอื้ออาทรจากหลายๆฝ่ายที่เข้ามา 3. เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้จากวิทยากรและได้ความรู้ต่างๆนั้นเสร็จก็จะได้มาปฏิบัติตัวเองว่าจะทำยังไงถูกในการที่เราดำรงชีวิตได้อยู่4เพื่อให้ทางคนพิการได้ความรู้ที่ได้จากวิทยากรเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ดูแลตัวเองให้ดีและก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้เป็นที่รักและไม่เป็นภาระของสังคมต่อไปค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ค่ะขอกราบขอบคุณค่ะครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลงโดยท่านนายกปัจจัยของพี่น้องชาวบ้านที่นี่ลุงแดงก็เป็นส่วนหนึ่งได้มาสะสมบุญบารมีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วๆกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ